ครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราจบไปเห็นไหมฮะโอ้โหการไล่ลำอลังการมากอลังการมากแล้วผู้คนที่เซี่ยงไฮ้ก็ชื่นชอบนะใช่คนดูเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่คุณหมอกับผมกำลังชื่นชอบนั่งอยู่คุณหมอไม่พูดแล้วนั่งเดียวช่วงที่3นี่เราก็ยังอยู่กับการแสดงโขนอยู่นะครับผมและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่การแสดงนี้เนี่ยทำให้คนจีนรู้จักโขนมากยิ่งขึ้นเหมือนกับที่เราชื่นชมงิ้วอ่ะนี่กลองกลับกันบ้างนะครับว่าศิลปะของไทยโดยเฉพาะศิลปะชั้นสูงเนี่ยไปเผยแพร่กันที่จีนครับดูแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอย่างอาจารย์เม้งเนี่ยสามารถทำงิ้วจีนเนี่ยภาคภาษาไทยครับอาจารย์ก็เลยเจอแบบโจทย์ใหม่เอาโขนไทยภาษาจีนบ้างตอนนี้ภาคแล้วก็ไม่มั่นใจไม่แค่มันจะไปไหวหรือไงอาจารย์รังสรรค์ไปได้ยังไงมีแหละเขาถึงบอกว่าศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละชาติแต่ละภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าไร้พรมแดนไร้โขนนี่มันต่างกันเพราะว่าตัวละครหลายตัวแต่ว่าคนภาคคนเดียวเท่านั้นใช่ครับภาคเป็น2เสียงว่า2ตัวละครอย่างเงี้ยคือทั้งพระทั้งนางหรือว่าพระกับยักษ์ตัวไหนกันแน่จ๊ะมันมีตัวนางแต่ว่าเรื่องยกลบนี้ไม่มีนางไม่มีเลยผมรอดไปนี่อาจารย์คนต้องภาคเป็นนางสีดาดูนี่ช่วงภาคของผมจะมาแล้วเดี๋ยวพวกคุณไปแต่เป็นภาษาจีนครับงั้นเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไปชมโขนนะครับที่อาจารย์เม้งเนี่ยนะครับเป็นผู้นำไปแต่ภาคเป็นภาษาจีนครับขอแก้เกมไม่ใช่ผมเป็นผู้ไปผมตามไปครับเดี๋ยวกันผลงานของเราตามไปเป็นสื่อครับของอาจารย์รังสรรค์ครับเอาละครับภาพมาแล้วครับมาเลยภาพเลยจังหวะ来到了中国，你又去拜拜。哎，我不听懂，查字我听不懂。是，那可能慢呢。变把真相打掉。李拉，他真怕困，他怕真。木香愁思，你看，他那么用力，用力，用力。现在我们听有。อยู่ฉากหลังเนี่ยไม่คนไม่เห็นก็บอกว่าโขนนี่ว่าประเพณีของเขาจะต้องยืนอยู่ข้างเวทีให้เขาเห็นซุ่งท้ายเหลียงกู้อิ๋วจู่ชิงชี่สู่จู่นี่ออกมาแล้วมีภาพเป็นภาษาจีนเนี่ยเดี๋ยวนี่ภาพตัวยักษ์และเสียงยักษ์ของเจ้าภาพเป็นแบบอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์เขียนภาษาจีนเลยหรือเปล่าฮะต้องเขียนคือแปลมาเขาเขียนภาษาไทยมาตอนที่ทางมหาวิทยาลัยครับเขาเขียนไทยมาแล้วผมก็มาแปลเป็นจีนจีนแล้วก็มาภาคเป็นแปลเป็นไทยผมแปลเป็นจีนแล้วก็มาภาคเสร็จแล้วก็เอาไปซ้อมตามที่ผมบอกว่าให้เข้ากันให้เข้าลำเข้ากับตอนที่เขาซ้อมคือไทยอยู่แล้วครับแล้วผมแปลเป็นจีนแล้วก็ภาคจีนอีกทีแล้วก็ให้เขาซ้อมเป็นที่ผมภาคตรงผมก็พยายามแปลคำว่าแต่ละคำภาษาไทยที่จะใกล้กันคือบางคำมันสำนวนมันจะต่างกันเพราะว่าจริงๆสำนวนจีนกับไทยมันต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าต้องไปเปรียบเทียบหรือว่ามันก็จะไปเหมือนที่สุดเข้ากับคำของไทยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะฟังจีนก็แปลกๆดูท่าเห็นหล่อไหมไม่ใช่คือผมพยายามหล่อหรือว่าจะไม่ใช่คือผมยอมรับอะคือคนภาคก็เก่งนะไม่สามารถดูดีนะครับแล้วในเวลาเดียวกันคนลำก็เก่งอะคุณสามารถฟังภาษาจีนไม่ต้องลำมาลำเป็นภาษาไทยอะสามคนไม่มีใครชมผมว่าโอ้โหเท่นะเลยผมรู้ว่าอาจารย์อีกแล้วใส่ดวงตาไม่อยากจะเมื่อไหร่จะเสร็จทีนึงเมื่อไหร่ถึงว่าการแสดงนี่จะจบแล้วผมจะได้โอ้โหต้องถามกดดันการแสดงครั้งนี้แสดงสักรอบสี่รอบสี่ห้าแม่ย่าสี่รอบรอบหลายครั้งอันนี้ท้าทายมากงานครับมันเยอะรอบที่สองรอบสุดท้ายจะรอบปฐมหรือเปล่าแล้วการแสดงของชาติอื่นนะฮะก็มีคนสนใจไหมฮะไม่ไอเวทีนี้ของไทยนะฮะอ๋อของไทยอย่างเดียวเลยนอกจากโขนแล้วยังมีลำไทยลำสีผ้าโอ้โหแสดงว่าคนจีนไทยคนจีนก็ชื่นชมวัฒนธรรมไทยแลนด์แอสโตรไทยแลนด์เวทีนี้คือของไทยเราดูได้จากจำนวนผู้ชมเฉพาะการแสดงของไทยเราช่วงที่แสดงอยู่ตัวนี้คนไปดูเสร็จแล้วคนก็จะเพราะฉะนั้นเราเลยว่าปื้นมากหรือว่าประทับใจหรือว่าอะไรทราบซึ่งมาที่ว่ามีคนจีนมาสนใจว่าเอ๊ะ
โขนจะแสดงแล้วนะศิลปะของไทยนี่จะแสดงโขนก็แบบยืนจองรอดูโขนบ้านเราเป็นด้วยคนจีนเขารู้จักอาจารย์นี้ไม่รู้จักโขนนี่ทำให้คนจีนเขารู้จักผมเพราะว่าผมเคยได้ข่าวว่าอาจารย์นี้มาเอานิ้วไทยไปที่ประเทศจีนแล้วเล่นภาษาไทยด้วยไทยนั่งอยู่ที่คนเจ้าเห็นไหมคุณไม่สังเกตว่าคุณดูเยอะมากและยังหลังจากการแสดงเสร็จมีมณฑลอื่นนะเขาเป็นนักธุรกิจครับเขาชอบมากเขาเลยมาติดต่อกับอาจารย์ของที่รามที่ทันมุขไปมาคุยกันบางอย่าเชิญโขนนะไปแสดงที่มณฑลของเขาเพราะฉะนั้นศิลปะอันสวยงามอย่างนี้นะผมว่าถ้าเรามีโอกาสหรือว่าส่งเสริมแล้วก็ไปแสดงที่ประเทศจีนต่อไปคนจีนครับน่าจะชอบว่าคนจีนเขาก็เน้นให้ความสนใจเรื่องศิลปะมากนี่ถ้าเกิดได้ชมเต็มเรื่องมันสนุกมากนะจำแม่นคุณดูเด็กพวกเขาตั้งใจดูแค่ไหนเนี่ยผู้ชมเขาตั้งใจถ่ายตั้งใจดูแล้วก็ถ่ายมันก็เก็บภาพสวยๆตรงนี้มานี่แหละเป็นสิ่งที่คนไทยเราต้องรักษาไว้เนาะผมว่าคนดูหลายๆคนกำลังตั้งคำถามนะว่าคนที่อยู่ในหมวกคือใครนะหัวหนุมานหัวยักษ์อะไรเนี่ยนะใครเล่นเป็นตัวใครเล่นเป็นตัวอะไรยังไงแบบไหนผมว่าผู้ชมอยู่ที่บ้านที่ชมรายการของเราอยู่นะฮะน่าจะให้ความสนใจกับเรื่องคนมากขึ้นเพราะว่าเราโชคดีมากเป็นคนไทยก็จะมีศิลปะสวยงามของเราอย่างเงี้ยนะอย่าปล่อยให้มันหายไปครับนี่ตั้งแต่ผมไปภาคขนเสร็จแล้วผมก็สนใจขนมากก็อยากจะศึกษาแต่ลำไม่ไหวแล้วเพราะเรามีอายุแล้วแต่ว่าท่าแต่ละท่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ไว้ท่านี่คืออะไรครับแล้วก็รู้ว่าลำบากมากขนไม่ใช่เรื่องการที่ไปแสดงขนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนึกจังหวะดนตรีนี่ต้องสอดคล้องด้วยนะฮะก็ดนตรีนักดนตรีก็เหนื่อยง่ายไหมคุณฟังดูสิไม่ได้หยุดเลยครับ20นาทีอย่างเงี้ยนิ้วยังไม่หยุดนิ้วพอเล่นร้องเพลงไปเดี๋ยวหยุดจุ่มบุหรี่จงชาไม่มีแล้วก็เล่นตลอดแล้วดนตรีไทยผมก็สังเกตลำบากมากไม่ใช่เราที่สุพรรณบุรีเนี่ยเพราะมันอยู่หลังฉากไงไม่คุณหมอคุณสังเกตไหมไอ้ดนตรีไทยเขานั่งครับก็ไม่มีเก้าอี้นะครับจีนเขานั่งเก้าอี้แล้วก็มันก็นั่งสบายนะมันก็เล่นสบายนี่ดนตรีไทยลำบากมากต้องนั่งอยู่กับพื้นเนี่ยพับเพียบด้วยแค่นี้ก็ไม่ใช่วิชาการนั่งนี้คุณก็ต้องไปศึกษาก่อนนะคุณถึงจะเล่นดนตรีได้สาเหตุที่เราเที่ยวนี้เรารายการของเรานะฮะโยราสมศรนำขวนมาเพื่อผู้ชมมาชมเพื่อผู้ชมมีโอกาสนะฮะมาร่วมนะว่าชมศิลปะอันงามของไทยเราอย่างเงี้ยมันมีคุณค่าแค่ไหนครับถ้าเราไม่เอามาแล้วนี่เป็นประวัติจัดครั้งแรกด้วยที่เราเอาขนนี่แปลเป็นจีนในที่อื่นยังไม่ภาพนี้แล้วจะมีโอกาสปีต่อๆไปจะมีโอกาสไหมฮะนี่ถ้าเราส่งในโครงการนี้เขาอยากจะคนจีนเดี๋ยวนี้ประเทศชาติของเขาเดี๋ยวนี้กว้างใหญ่ไพศาลและคนรู้เรื่องศิลปะเยอะครับนี่แล้วนี่เข้าช่วงสัมภาษณ์แล้วฮะอันนี้จบแล้วอันนี้จบแล้วฮะอาจารย์เข้ามาสัมภาษณ์แล้วแล้วสัมภาษณ์นี่คือภาษาจีนใช่ไหมครับไม่คุยไทยปนจีนแล้วก็เชิญคุณว่าจบแล้วครับจีนผมว่าน่าจะจบแค่นี้คือสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยแล้วให้อาจารย์แปลเป็นภาษาจีนเหรอคะไม่ก็มีการแนะนำพิธีกรอีกท่านนึงเป็นผู้หญิงของเซี่ยงไฮ้นะค่ะเขาเป็นพิธีกรที่ประจำทีวีไหนไม่รู้นะสวยสวยมากครับก็พูดเก่งหน้าตาก็ดีแล้วก็มีผู้จัดงานอาจารย์อาจารย์พวกเข็มไหมท่านอธิการอดีตอธิการรามคำแหงพวกเข็มครับแล้วก็อาจารย์หลังสันด้วยครับผมคิดว่าน่าจะนะได้รับความชื่นชมจากคนจีนนะฮะพี่เซี่ยงไฮ้เรียกว่าคงจะปลื้มใจไปด้วยกันทั้งหมดนะครับครับภาพอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งหนึ่งของคนไทยนะครับที่นำเอาวัฒนธรรมไทยแท้ๆนะครับเอามาเผยแพร่กับคนจีนได้ชมกันที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็ที่ผมประทับใจมากตอนเรื่องนี้ไอ้โขนวันนี้ที่เขาเขียนสคริปต์ออกมาครับพอดีช่วงนั้นครับเกิดอะไรอ่ะอุทกอะไรนะอุทกภัยท่วมเหรอไม่ใช่อุทกภัยไอ้ที่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวของมณฑลแสฉวนแล้วก็กำลังประเทศจีนนี่จบแล้วฮะครับ
บาย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 นะเนวาน่าชื่นมื่นชื่นมื่นสวัสดีทุกคนก็ได้รับความได้รับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะเรียกว่าที่เหน็ดเหนื่อยมาต่างๆนานาก็หายไปนะครับเลยตัวผมเองไม่กล้ามองตัวตอบรับดีมากอ้วนนะตอนที่ผมปลุกไม่รู้เป็นยังไงดูอาจารย์เท่มากเลยนะคะใส่ชุดนี้ว่าอยากจะเหมือนคุณหมอที่ใส่มาคุณหมอหน้าตาโอเคครับกลับเข้ามาสู่รายการของเราเช่นเคยนะครับวันนั้นรู้สึกยังไงอาจารย์พอหลังจากที่ก่อนที่ทำการก่อนทำการแสดงครับกดดันกดดันแล้วหลังจากแสดงเสร็จก็ดันกดนึกว่ายกมันก็ยกอกยกเขาจับอกโอ้ยแล้วตอนที่สามคนชมใหญ่แล้วก็ตบมือใหญ่ตอนช่วงที่ผมพากช่วงนั้นพอดีผมเมื่อกี้อธิบายให้ฟังว่ากำลังเจอประเทศชาติจีนเจอวิกฤตคือเรื่องแผ่นดินไหวของเสฉวนหนักมากแล้วก็กำลังจะเตรียมจัดงานโอลิมปิกที่ปักกิ่งเนี่ยแล้วก็ชาวทิเบตที่อยู่ต่างประเทศที่เรียกเอกราชเรียกร้องเอกราชพวกนี้ก็มาต่อต้านกับตะวันตกหลายชาติที่มาต่อต้านแล้วทีนี้สคริปต์ของที่เราเขียนไว้นั้นวันนั้นสคริปต์จะเป็นอาจารย์ท่านไหนรู้สึกจะอาจารย์กิตติหรือว่าอาจารย์รังสรรค์ครับอาจารย์รังสรรค์บอกให้เขียนไปอย่างนี้เลยกันภาคเสร็จแล้วไปอิงกับเหมือนกับว่าเรื่องจริงเรื่องจริงบอกว่าขอให้ตอนที่ผมพากถึงขอให้ประเทศจีนนะจัดโอลิมปิกสำเร็จคุณตบมือให้เข้าอยู่เข้าสมัยซะด้วยเพราะว่าคนจีนก็ชาตินิยมแล้วก็ช่วงที่ตอนจบบอกว่าประเทศจีนจะต้องจัดโอลิมปิกสำเร็จแน่แน่คนจะโอ้ผมเลยขนลุกเหมือนกันเลยตอนนั้นผมคิดว่าอยากจะพูดกันบอกว่าคนที่ทำขนจะรู้เรื่องด้วยไหมจ๊ะรู้ขนมันก็ตื่นเต้นโอ้ยก็ดีใจเวลาเล่นมีคนตบมือศิลปินแต่ละคนใช่ไหมก็ทราบอยู่แล้วเวลาคุณแต้กับคุณเต้อยู่ในบนเวทีเป็นอย่างถ้ามีคนตบมืออย่างไรคนนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นกำลังใจที่ใช่มันตื่นตันนะคะอาจารย์ใช่ไหมคุณหมอใช่ไหมเวลาคุณจะบนเวทีอย่างเงี้ยเวลาคุณแสดงหรือพูดอะไรมีคนตอบมืออุ้ยคุณบอยคุณตื่นเต้นไหมก็ดียิ่งกว่าไงล่ะก็ดีกว่าโยดีกว่าเขานิ่งอ่ะเขานิ่งเราไม่รู้ว่าเราหายใจไม่ออกนะครับครับคือก็ให้เขาโหอะไรซะยังดีกว่านะบางทีเขานิ่งแล้วเขามีอารมณ์ร่วมกับเราแล้วล่ะครับเขาเป็นปฏิกิริยาผมคิดว่าเรามีคงมีโอกาสหรือว่าสถานีของเราอย่างน้อยที่สุดรายการเยาวราชสโมสรเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนและเป็นคนไทยนะเราก็ส่งเสริมรายการของเราก็ส่งเสริมเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของจีนไทยอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นศิลปะจีนงิ้วอะไรหรือว่าการร้องเพลงจีนกะหรี่หรือว่าเป็นศิลปะของไทยกันลิเกนะหรือว่าโขนหรือว่าไอ้พวกหมอลำผมชอบมากถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบเสริมในครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสเนี่ยผมว่าเราน่าจะมีโอกาสเชิญลิเกนะครับมาเล่นที่นี่เราสักฉากนึงแล้วมาสัมภาษณ์กันเลยว่าคุณเล่นลิเกมันอะไรยังไงแบบไหนนะแล้วก็คนเล่นงิ้วก็เหมือนกันนะครับอย่างงิ้วไทยอย่างเงี้ยที่อาจารย์ทำอยู่นะครับตัวแสดงที่เล่นเป็นงิ้วอย่างปาบุญจิ้นอย่างเงี้ยบางคนเอ๊ะใครปาบุญจิ้นแต่ฉันเห็นบ่อยฉันได้ยินแต่เสียงเนาะเขาเป็นใครตัวตนเป็นยังไงเออแบบไหนนะฮะก็คิดอยู่แล้วนะแล้วก็คงทำนะมันไม่ว่างิ้วไทยก็ดีหรืองิ้วจีนก็ดีหรือว่าลิเกก็ดีแล้วก็คงเชิญมาเวทีของเราอยู่แล้วรายการของเราอยู่แล้วนะว่าถ้าขอให้เขาเป็นศิลปินที่ว่าการแสดงที่ดีหรือว่ามีคุณค่านะเราก็จะเชิญมารายการของเราหรืออาจจะเรามีโอกาสเราก็จะผลักดันหรือว่าส่งเสริมนำพาเรานำจริงๆนะให้คุณหมอกับทีมงานของเรานำพาคณะของศิลปะของไทยไปแสดงที่เมืองจีนให้คนจีนเขารู้ว่ามารู้เรื่องมาชมศิลปะของไทยเราเหมือนกับสัปดาห์ก่อนที่เอามายากลเปลี่ยนหน้ามาทำการแสดงโอ้โหเสียงตอบรับเยอะมากโทรศัพท์เข้ามาถามอุ้ยเนี่ยถ้าจะไปเรียนจะทำยังไงตกลงต้องไปเรียนยันฮีเหรออะไรเงี้ยบอกไม่ใช่นี่เป็นมุกเขาตลกมุกตลกเขาเดี๋ยวไม่ใช่ผ่าตัดเปลี่ยนหน้าต้องไปเรียนที่ไหนหรืออะไรแน่คนก็โทรมาถามเยอะนะฮะแต่ที่เราก็รับโทรศัพท์กันก็โอ้แบบครับคุณเต้รู้สึกนั่งเฉยๆซับซึ่งเรื่องขนใช่ไหมหรือยังไงกำลังตื่นตันค่ะตื่นตันแล้วมีอะไรที่คนไทยเราเอาศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ที่ต่างชาติแล้วเขาให้การตอบรับเราดีอะไรเงี้ยคุณเต้มีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องวันที่รายการที่เรานำพาเอาขนอะไรเงี้ยมาที่
ดีค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะช่วยกันสืบทอดเนาะแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมสวยๆงามๆของเราที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเราสร้างเอกลักษณ์ของตัวเราเองให้กับต่างชาติได้ชื่นชมครับเป็นคนที่จดจำเป็นนานๆคุณหมอก็มีอะไรจะพูดเยอะจะคิดอยู่เยอะ เอาไว้คิดเป็นโปรเจกต์ดีกว่าแล้วก็เวลาไปก็ไปกันทั้งทีมเลยทั้งสโมสรกันเลยไปเปิดสโมสรนอกสถานที่กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับบอกคุณผู้ชมก่อนว่ารายการยมราชสโมสรของเรานะครับนอกจากคุณผู้ชมชมวันพฤหัสตอน 17:00 นถึง 17:30 นจนถึง 19:00 นแล้วนะครับคุณสามารถจะชมค่ำคืนนี้ได้อีกนะครับนั่นก็คือตอน 23:30 นจนถึง 1:00 นโดยประมาณเลยครับเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าคุณยังชมไม่ได้หรือว่าคุณไม่มีเวลานะครับเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าวันศุกร์นะครับคุณก็สามารถที่จะชมได้เช่นเดียวกันตั้งแต่ 6:30 นจนถึง 8:00 นโดยประมาณนะครับสำหรับคนตื่นเช้าเนาะแล้วถ้าวันหยุดล่ะอ้าววันหยุดก็มีสำหรับแม่บ้านเหล่านักเรียนทั้งหลายที่วันหยุดนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ติดตามชมได้ช่วง 19:30 นะคะถึง 21:00 นค่ะอ่าที่สำคัญที่สำคัญก็คือว่าหลายคนบอกว่าเปิดไม่ออกดูไม่ได้ทำอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับซื้อจานดาวเทียมนะครับถ้าเป็นจาน IPM นะครับจานส้มดูได้ที่ช่อง89ถ้าเป็นจานดำ IPM ต้องดูระบบดูโอช่อง89เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นจานดำ PSI ต้องติด2หัวดูได้ที่ช่อง185และถ้าเกิดว่าสมัคร True Vision ต้องเป็นแพ็คเกจ Free View 80ช่องชมได้ที่ช่อง210ครับเอาง่ายๆไปที่ร้านจานถามขายจานแล้วก็บอกว่าจะซื้อจานระบบ KU Band นะครับปรับไปที่ NSS 6 11635นะครับก็จะมาที่สถานีของเราได้ครับก็แน่นอนก็ต้องขอบพระคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเนี่ยชมรายการของเรานะฮะมีอะไรก็ติชมเข้ามาแล้วผมรายการของเราก็จะพยายามจัดสิ่งที่ดีๆไปให้ผู้ชมชมนะครับครับวันนี้สโมสรของเราต้องปิดแล้วครับครับนะครับเดี๋ยวก็ต้องจะไปผมก็ดีคุณเต้ก็ดีอาจารย์เม้งก็ดีแล้วก็อาจารย์หมอก็ดีจะต้องไปเดินล่องเยาวราชกันละครับใช่เลยไปหาอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับนะครับตั้งใจไว้ว่าจะพาสิงโตมาเชิดในนี้ก็อะไรคุณผู้ชมครับที่พวกเราบอกไปทั้งหมดนะครับหากจดไม่ทัน026893675 026893675นะครับโทรศัพท์เข้ามาถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสถานีของเราและรายการของเราด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ทั้งผมทั้ง4ท่านนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ